คดีนี้เนี่ยเป็นที่มาที่ไปจากการร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาครับคุณศรีสุวรรณจันยาที่หลายคนหมั่นไส้เหลือเกินว่าร้องอะไรกันนักกันหนาเนี่ยร้องพร่ำเพื่อร้องไม่รู้จักเลิกลาสักทีนึงแต่จะเห็นได้ว่าการร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยมีประโยชน์กับสังคมและกับคนไทยหลายคดีนะคะคือเอาละใน100เรื่องเนี่ยมี3เรื่อง5เรื่องที่มีผลนะก็ต้องว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ว่าคนที่ไม่พอใจหมั่นไส้คุณศรีสุวรรณจันยาแล้วก็เดินอาด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 เข้าไปต่อยหน้าคุณศรีสุวรรณเนี่ยอย่างนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลหรือว่าลุงศักดิ์เสื้อแดงเนี่ยนะคุณจำได้นะตอนนั้นจำได้ผมจำดูข่าวนั่งกินข้าวอยู่ตกใจเลยนั่งอยู่ๆก็ไปฟาดแข้งซ้ายเข้าไปป้าป้าเนี่ยก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็คุณศรีสุวรรณก็ร้องด้วยนะคะฟ้องร้องด้วยเมื่อวานนี้ศาลมีคำพิพากษาค่ะศาลมีคำพิพากษาคดีของลุงศักดิ์เสื้อแดงเนี่ยนะคะนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลนะคะศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุก1เดือนค่ะมีคำตัดสินให้จำคุก1เดือนจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันพิเคราะห์ตามรายงานการสืบเสาะแล้วก็การพินิจแล้วเห็นว่าหลังจากเกิดเหตุจำเลยคือลุงศักดิ์เนี่ยไม่ได้มีการกล่าวคำขอโทษไม่เคยได้ไม่เคยรับผิดชอบชดใช้เสียหายค่าเสียหายเยียวยากับผู้เสียหายแต่อย่างใดพฤติกรรมของจำเลยแสดงถึงเจตนามาหารายได้จากการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอีกทั้งภายหลังเกิดเหตุแล้วมีบุคคลอื่นก่อเหตุไปทำร้ายผู้เสียหายเช่นจำเลยเพื่อเรียกเงินบริจาคการกระทำของจำเลยจึงเป็นแบบอย่างไม่ดีของการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทางสังคมทั้งแบบประเมินความเสี่ยงก็พบว่าจำเลยเองก็มีความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำค่ะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกรณีนี้จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษนะคะแล้วก็ศาลก็มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 107,525 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยเนี่ยตรา 5% ต่อปีนับแต่วันทำที่ละเมิดก็คือ18ตุลา65เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนะคะซึ่งต่อมานายวีรวิทย์ก็ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายวีรวิทย์ระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกัน 150,000 บาทนะคะทนายอั๋นซึ่งเป็นทนายของลุงศักดิ์บอกว่าคดีนี้ศาลพิพากษาเมื่อ18กันยาลุงศักดิ์รับสารภาพส่วนคดีอาญาโดยไม่รับส่วนแพ่งส่วนที่จะยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายคือจะขอให้ศาลพิพากษาลงโทษสถานเบาแล้วรอลงอาญาไว้เพราะเห็นว่าเป็นคดีละหุโทษและคดีนี้ศาลน่าจะรอลงอาญาได้และเกี่ยวพันกับคดีการเมืองเดี๋ยวติดใจประโยคสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการเมืองไปต่อยเขาว่าเป็นคดีการเมืองตรงไหนอ่ะมันเป็นคดีอาญาแล้วในคำพิพากษาเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังเนี่ยนี่แล้วคำพิพากษาเนี่ยนะผมโอ้โหผมขีดเส้นใต้เลยนะศาลบอกว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยขอโทษคุณไม่เคยชดใช้ข้อเสียหายเลยให้กับเขาแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะไปทำผิดอีกอันเนี้ยไม่สามเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีของการกระทำความรุนแรงเพราะว่าหลังจากเนี้ยนะถัดเวลาถัดมาเนี่ยก็มีคนไปทำร้ายคุณศรีสุวรรณแบบนี้อีกที่เป็นครูน่ะแล้วไปขอรับเงินบริจาคแล้วก็เปิดบริจาคแล้วก็สังคมส่วนหนึ่งนะบรรดาผู้มีศีลเสมอกันยินดีปีดากับการไปไล่กระทืบชาวบ้านเขาเนี่ยก็เฮลาโลดาลงดาลาอะไรต่างๆบริจาคเงินกันบริจาคเงินนี่ไงศาลถึงไม่รอลงอาญาไงแล้วนี่ไม่ใช่คดีการเมืองค่ะไม่ใช่คดีการเมืองศาลลงโทษ1เดือนโอเครับสารภาพลดกึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าโทษจำเนี่ยไม่รอนะเพราะว่าอะไรศาลพูดชัดเจนเลยเนี่ยนะเหมือนกับว่าทำเพื่อที่จะนำไปสู่การหารายได้โอ้นี่ต้องบันทึกเอาไว้เลยนะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะไปต่อยคนเพื่อหารายได้เนี่ยนะศาลยังอ่านออกเลยแล้วก็มีคนมาบริจาคให้เยอะมากเลยจำได้ใช่ไหมมันบ้าแล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยนะมันมาขนาดนี้กันแล้วนะครับคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคุณศรีสุวรรณที่ไปยื่นร้องอะไรเนี่ย ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็วิจารณ์แกไปนะร้องเลอะเทอะเปื้อนอะไรก็ไม่มีใครว่าแต่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทำร้ายเห็นไหมหูดูดิก็คือยังไม่พอทำแล้วเนี่ยก็กลายเป็นฮีโร่อะกลายเป็นใช่กลายเป็นฮีโร่ไปเลยคนก็ไปชื่นชมบอกว่าโอ้ขอบคุณมากจัดหนักมากเดี๋ยวขอฝากซะหน่อยคือผมว่าคนที่เชียร์นายคนนี้นะก็พอๆกันนะค่ะสินเสมอกันไงที่คุณบอกสินเสมอกันนะวันหนึ่งเนี่ยคุณอยู่ๆเจอใครไม่รู้บัดต่อยคว่ำเข้ามาบอกเนี่ยนะแล้วมีคนบอกเออดีจังเลยเนี่ยคนที่ต่อยดีอย่างเงี้ยนะคนจะรู้สึกยังไงไม่ได้อะสังคมไม่ควรจะเดินหน้าไปแบบนี้นะคะ